อดเปรี้ยวกินหวานช่วงของเราสองคนวันนี้เราจะทำคุกกี้คัพกันค่ะมีไส้เสาวรสเป็นเสาวรสนมๆหอมๆคุกกี้ส่วนมากจะใช้แป้งอเนกประสงค์ใส่แป้งอเนกประสงค์ตรากบลงไปในอ่างผสมเพื่อให้ส่วนผสมแป้งของเราเนี่ยมีกลิ่นหอมเราจะใส่นมผงลงไปด้วยอันนี้เป็นแป้งข้าวโพดจากนั้นใส่เบกกิ้งโซดาเกลือป่นคนส่วนผสมให้เข้ากันส่วนผสมเหลวของเราจะเริ่มต้นจากครีมเค็มข้นหวานตรานกเหยี่ยวฟอลคอนเนื้อคุกกี้ของเราก็จะมันๆหอมๆ นอกจากครีมเค็มข้นหวานแล้วก็ใส่นมข้นจืดตรานกเหยี่ยวฟอลคอนตามลงไปด้วยแล้วแน่นอนค่ะทั้ง2ผลิตภัณฑ์นะคะเป็นผลิตภัณฑ์คุณภาพจากผู้ผลิตเดียวกับโฟโมสเราใช้น้ำตาลทรายแดงแล้วน้ำตาลทรายแดงที่เราเลือกใช้เนี่ยนะคะเป็นน้ำตาลทรายแดงตราข้าวทองเพิ่มกลิ่นหอมๆด้วยกลิ่นวานิลาชนิดน้ำและเนยสดชนิดเค็มอันนี้เป็นเนยสดชนิดเค็มในอุณหภูมิห้องสูตรนี้ไม่มีไข่อะมามิไม่มีค่ะโอ้จากนั้นก็แค่ใส่ส่วนผสมแห้งกับส่วนผสมเหลวเข้าด้วยกันมีคนบอกว่าคุกกี้ห้ามคนเยอะจริงไหมก็แล้วแต่วันนี้เราไม่มีเครื่องยังไงเราต้องคนให้เขาเข้ากันแต่ไม่ใช่ว่าให้เธอนวดถึงเขาน้ำมันออกมาอันนี้ก็คือเสียหายละแป้งออกมาคลึงออกมาเป็นแผ่นเพื่อให้เวลาเรากรุง่ายเรียบร้อยแบบนี้แล้วนำเข้าเตาอบ165องศานานประมาณ15นาทีค่ะไส้ของเราวันนี้จะหอมหอมนมแล้วก็มีรสเปรี้ยวๆของเสาวรสหน่อยนึงพุดดิ้งของเราเนี่ยต้องเลือกหม้อคุณภาพดีสังเกตว่าหม้อของเราเนี่ยก้นหนาเราเลือกใช้หม้อด้ามนะคะหยิบจับถนัดมือขนาดที่เราใช้เนี่ยเป็นขนาด18เซนติเมตรรุ่นไวทลักสตราหัวมาลายโอเคขวดนี้เหมือนเรา2คนเสาวรสฟรุตเบสพรีเพอเรชั่นตราเนเจอร์เทสเปรี้ยวหวานเท่ากันทุกขวดที่สำคัญหอมมากสีสวยมากมันก็ต้องมีความหวานหวานมันมันเราเลือกใช้ครีมเต็มข้นหวานตรานกเหยี่ยวฟอลคอนและผลิตภัณฑ์นม UHT สำหรับตีฟองตรานกเหยี่ยวฟอลคอนอันนี้เป็นเกลือป่นนะคะกลิ่นวานิลาชนิดน้ำเราจะเห็นว่าฟองอากาศเริ่มมาแล้วเมื่อไหร่ก็ตามที่มีฟองอากาศขึ้นมาตรงกลางแปลว่าใช้ได้แล้วใช่ค่ะจากนั้นเราก็ค่อยๆหยอดส่วนผสมของเราลงไปในคุกกี้คัพของเรานะอาจารย์เมย์ย้ำว่าอย่าใส่เยอะเขาเรียกร้องอ่านเลยนะจะสังเกตว่าถ้าเรากรุดีเนี่ยนะคะส่วนผสมเขาก็จะเสมอกันแต่ถ้าเรากรุไม่ดีเนี่ยข้างๆบางส่วนก็จะบางแล้วส่วนไหนที่บางเนี่ยก็มักจะไหม้ค่ะพอหน้าขนมเขาเซตแล้วเนี่ยนะคะเวลาเราเสิร์ฟเนี่ยเสาวรสเนี่ยกินเปล่าๆก็อร่อยแต่จะอร่อยยิ่งขึ้นอันนี้สำหรับเรานะเราคิดว่าเสิร์ฟคู่กับมะม่วงอ่ะก็ทำให้รสชาติของเสาวรสเนี่ยหอมยิ่งขึ้นเราก็จะใส่มะม่วงหั่นเต๋าลงไปข้างบนเนี่ยคำมันพอดีปากเลยอ่ะเราจะตัดก็เกรงใจจะกินก็เสร็จ104ไปเลยเล็กไปจะไม่ได้ชิมความอร่อยของขนมอาจารย์เมย์อุ้ยดูไส้สิrefreshing ใช่ไหมพูดตรงๆเลยนะปกติเราเป็นคนชอบของเปรี้ยว
แต่เราคิดว่าเสาวรสบนนี้ต้องรสชาติกระโดดแน่ๆคือต้องเปรี้ยวกระโดดอ่ะแต่ความจริงมันนวลมากอ่ะเขามีกลิ่นหอมนวลๆแล้วก็เปรี้ยวจางๆอ่ะอร่อยมากเมนูนี้นี่อยากให้ทุกคนลองเอาไปทำกันดูเพราะว่าสุดยอดมากขนมอร่อยๆแบบนี้มีมาฝากคุณผู้ชมเป็นประจำทุกสัปดาห์ในรายการอดเปรี้ยวกินหวานนะคะกลับมาพบกับพวกเราได้ใหม่นะคะในรายการอดเปรี้ยวกินหวานทุกวันอะไรอ่ะวันพฤหัสทาง Workpoint TV หมายเลข23วันนี้นานาและอาจารย์เมย์ขอตัวลาไปก่อนนะสวัสดีค่ะที่ร้านคำ Escape Cafe นะครับนอกจากบรรยากาศจะสวยงามธรรมชาติสุดๆแล้วนะครับนี่เลยครับโอ้โหขนมหวานเขาน่ากินมากๆครับแต่คือบอกได้เลยว่าอันเนี้ยเรื่องคุณภาพเข้ามาเต็มจริงเรารับประทานทุกอย่างที่เราอยากรับประทานได้แล้วก็รับประทานพอหอมปากหอมคอขนมอะไม่ใช่เพียงแค่อร่อยต้องสวยเห็นไหมคุณผู้ชมมันจะดูมีความเป็นแบบยังไงอะพูดยากนะคุณผู้ชมอธิบายยากมันดูแบบเนียนละมุนเสียสละจริงๆนะเนี่ยความจริงแล้วช่วงนี้เรา on diet อยู่ค่ะจะเห็นว่าเนี่ยค่ะข้างในเนี่ยนะคะจะมีเป็นคัสตาร์ดไข่เค็มแล้วก็มีเนื้อไข่เค็มอยู่โมจิป้ามีเป็นไข่เค็มที่ซุปเปอร์ไข่เค็มจริงพอเรากินทั้งชิ้นลงไป